ากวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรโลกทำให้ประชากรเพศชายมีอัตราน้อยลงและที่น่าวิตกคือไม่มีทารกเพศชายเกิดใหม่อีกเลยใน4ปีที่ผ่านมาเหล่าบรรดาผู้ชายจึงเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่ารัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายให้ผู้ชายทุกคนต้องอาศัยอยู่ในเดอะฟาร์มภายใต้การดูแลของรัฐพวกเราก็นั่งหวังไปดิขอแสดงความยินดีกับคุณดาริกาโควินทีด้วยค่ะรายการเรียลลิตี้ยอดฮิต Ready Set Love โอกาสที่จะได้เป็นผู้ชนะและแต่งงานกับ The Gentleman และมีชีวิตที่สวยงามสมบูรณ์แบบคุณซันตัวจริงนี่หล่อกว่าในทีวีเยอะเลยนะคะฉันต้องผ่านเข้ารอบให้ได้ช่วยเลือกฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้หรอคุณไม่ได้เหมาะกับที่นี่กลับบ้านไปแล้วคนอื่นๆที่ได้รับเลือกอะนะไม่เป็นคุณหนูตระกูลดังๆเนี่ยก็เป็นพวกแบบช้างเผือกหัวกะทิอะไรเงี้ยสองอย่างแกอะเข้าไปก็ตกรอบแรกแล้วคุณทำอะไรของคุณอะรู้ไหมว่ารางวัลของ Lady Set Love คืออะไรเธอและครอบครัวจะได้รับการดูแลจากรัฐอย่างดีเริ่มคำถามต่อไปได้เลยคนเยอะขนาดนี้ไม่ร้อยกันบ้างเหรอมองอะไรอ่ะคิดยังไงกับเขาอ่ะคือถ้ามึงไม่คิดอะไรกูจะได้สบายใจที่เข้าหาเขาไงขอให้คุณชนะเกมนี้นะเธอคิดว่าเธอเป็นใครโลกมันไม่ง่ายกับเธอขนาดนั้นหรอกใครน่ะมันก็แค่ละครฉากใหญ่ผลการแข่งขันถูกล็อกไว้ตั้งแต่แรกแล้วถูกล็อกเหรอฉันคิดมาตลอดว่าการที่ตัวเองได้มาแข่งรายการนี้นับว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิตเลยค่ะฉันจะเอาชนะเกมให้ได้อันนี้คือแท็กติกหรือเปล่าครับมันไงเนี่ยอะไรคะสับขาหลอกครับ yeah.